สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการปลาสวรรค์ทีวีตอนที่27นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ในภาพนิ่งนะครับก็คือเมมโมรี่การ์ดของ SanDisk นะครับก็เป็น SDHC นะครับขนาด16กิกก็เมมเอาไว้ใส่กล้องหรือใส่คงไม่มีใครไปใส่มือถือนะครับแล้วมือคงไม่มีมือถือรุ่นไหนที่มันจะใส่นี่ได้นะครับก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวให้ดูเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่จะไปดูตอน28แบบอลังการนะครับก็ขั้นแรกก็ให้ดูข้างหน้าครับมันมีเขียนว่าอะไรบ้างนะครับ SanDisk Ultra SDHC Card นะครับ30 MB per second แล้วก็ 200X 16 GB นะครับตรงนี้มีอะไรบ้าง SDHC Classic Full HD Video นะครับนี่แหละผมยังมาใส่กล้องทำประวัติทีวีนี่ตัวการ์ดเดี๋ยวดูกันตรงนี้มีwaterproof shockproof x-ray proof นะครับมันกันแมวอะไรเยอะแยะต่อมาอันบ็อกกันครับนะครับมันออกมาแล้วเป็นกล่องที่แกะแบบยากมากนะครับผมให้3คำเลยแกะโคตรยากนะครับสำหรับไอ้กล่องเหวนี่ก็มีแผ่นพลาสติกอยู่นะครับแล้วก็มีการ์ดอยู่ในกล่องอีกทีนี่นะครับก็มีการ์ดอยู่ในกล่องนะครับเปิดออกมา SanDisk Ultra เนี่ยครับ 16 กิกนะครับข้างหลังก็มีคอนแทคเหมือน SD ทั่วไปครับมี SanDisk สกรีน AirPen Chip มันนะครับชิปมันทองๆตรงนี้ข้างๆก็มีปุ่มล็อกเหมือน SD ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมใส่การ์ดรีเดอร์และเทสให้นะครับว่าผลเทสมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมวันนี้ผมก็ขอเอาไปใส่กล้องถ่ายประวัติทีวีตอนที่28กันก่อนครับไปดูผลเทสกันนะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับปลาสวรรค์ทีวีอีก1ตอนนะครับก็คงได้ดูกันได้เห็นผลเทสกันคร่าวๆแล้วว่า SD ตัวนี้เป็นยังไงนะครับรีวิวนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ยังไงก็เตรียมพบกับตอนที่28ครับก็คือการสอนประกอบคอมแบบเข้าใจง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นครับกว่าของที่ผมเคยทำไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์วิดีโอกดแชร์วิดีโอเข้าไปนะครับในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็เป็นกำลังใจให้ผมทำรายการปลาสวรรค์ทีวีนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ